สวัสดีจ้าหนูคือแบล็คแฟนมาแล้วจ้ะค่ะเรามาพูดในหัวข้อเรื่องงานศิลปะประเภทวิจิตรศิลป์ในเรื่องจิตรกรรมกันต่อนะจ้ะค่ะขอทบทวนคร่าวๆก่อนว่าจิตรกรรมคือการวาดภาพด้วยเส้นหรือสีก็ได้ลงบนพื้นราบ2มิติโดยสร้างสรรค์ให้เกิดภาพลวงตาจนเรามองเห็นเป็นภาพ3มิติซึ่งคนธรรมดาอย่างเราๆท่านๆคงทำไม่ได้หรอกต้องเป็นท่านผู้มีฝีมือที่ผ่านการฝึกฝนอย่างหนักจึงจะสร้างภาพหลอกตานั้นได้อย่างแนบเนียนจนคนดูตะลึงตึงๆด้วยความที่ท่านผู้ทุ่มเทในงานจิตรกรรมจนเป็นสุดยอดฝีมือนี่เองผู้คนจึงยกย่องเรียกท่านผู้ทุ่มเทเหล่านี้เป็นชื่อเฉพาะเจาะจงเลยว่าจิตรกรเทมิล่าเทสิและได้รับเกียรติอย่างสูงทางสังคมอีกด้วยนี่เป็นตัวอย่างบุคคลจิตรกรเอกของโลกดูแบล็คแฟคขอแนะนำเลโอนาร์โดดาวินชีราฟาเอลอุ้ยอันจ้าชิบเป๋งวันข้างหน้าคงได้เล่าถึงท่านเหล่านี้แน่รอติดตามหนูนะบาย